คู่ซ่าปลาพายดูโอสยบมารโคตรมหาปลัยร่วมปฏิบัติการโดยเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยเฟนายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราบุญมาทุกวันไม่หรอล่ะแล้วเจ้าอาวาสเขาไม่รู้พฤติกรรมไหมล่ะมันไม่เคยออกจากคุณนี่ครับเอาให้แน่นะมันเป็นห้องใครห้องมันใช่แล้วคุณไปชี้เป้าให้เราแค่นั้นอ่ะมันอยู่กันแบบรวมเลยใช่ไหมอยู่รวมแล้วห้องอื่นทำให้อายห้องอื่นเหรอคือว่าท้าวอื่นเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งอารมณ์แบบธุระไม่ใช่ปะแบบขี้เกียจวุ่นวายเหรอเออใช่เพื่อจะมันเสียชื่อวัดนะตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมชายเดียวภรรยาก็หนีไปแล้วหนีหัวไปเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะไปเชียงใหม่ทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาตอนนี้ก็คือฝากสามีไว้ที่นี่ก่อนอย่าลืมติดตามคู่ซ่าพาไทยของเราด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีเจ้าเนี่ยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจ้าไปเชียงใหม่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนรักไออินซูลินก็ไม่มาใช้เดียวฮะใช้เดียวถ้าเคสนี้ผมสำเร็จนะผมบอกแล้วว่าต่อจากนี้ไปทั้งภรรยาผมและเพื่อนผมไม่ต้องเข้าเฟรมกับผมผมขอแสงคนเดียวรายการกู้ซ่าปลาภัยกูจะเปลี่ยนขอปลามหาปลาไหลตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับวัดหนึ่งมีคนร้องเรียนว่ามีผู้หญิงอ่ะอาจจะเป็นสาวประเภท2ก็ได้แต่แต่งตัวผู้หญิงสวยมีหน้าอกชอบเข้าห้องพระเนี่ยเราก็เลยมาตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงแต่ตอนนี้สายเราอ่ะก็บอกว่าวันนี้ที่วัดเนี่ยเขามีงานศพพระก็เพิ่งเข้าไปแต่ผู้หญิงหรือสาวประเภทสองเราไม่รู้นะตอนนี้เราไม่รู้น่าจะเข้าไปอยู่ด้วยพี่มาทำอะไรเนี่ยพี่มาทำอะไรที่เนี่ยวางครับฮะดูลูกลูกอะไรพี่ลูกหนูต้องไหนลูกหนูแกตี้อ่ะมันมีคนร้องเรียนว่ามันมีพฤติกรรมของภาพไม่เหมาะสมอ่ะอ๋อคงไม่ใช่หนูหรอกอ่ะแล้วเรามาทำอะไรที่เนี่ยก็หนูมาเลี้ยงหนูไว้ที่เนี่ยแล้วทำไมมาเลี้ยงที่วัดอะครับก็ปกติมันเลี้ยงที่บ้านไม่ได้มันหลายตัวครับไม่ใช่เข้าไปดูเลยครับเอ้านี่มันใช่ที่เลี้ยงหรือเอาหนูมาเลี้ยงในวัดอ่ะก็หลวงพี่เขาเป็นพี่ชายอะค่ะแล้วคราวนี้เขาเลี้ยงแล้วคราวนี้ผมก็ได้มาช่วยเขาเลี้ยงอะครับพี่ชายจริงๆเหรอใช่มีแต่ประชาชนไหมอะประชาชนหนูเหรอของพระกับเราบอกว่าเป็นพี่ชายแท้ๆอะเขาแบบประชาชนเขาคนไอ้นี่ครับเป็นพระคนละนามสกุลแล้วค่ะเอาทำไมอะก็เป็นพี่ลูกพี่ลูกน้องกันนะเอาเมื่อกี้เป็นพี่ชายสรุปเป็นอะไรเนี่ยก็คือรับถือเป็นพี่ชายอะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องสรุปเป็นพี่น้องกันไหมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับน้องกันโยมไม่มันมีคนขอร้องเรียนว่ามันมีพฤติกรรมมันที่ไหนอะคะที่นี่แหละที่นี่แหละตรงคนข้างวัดนี่แหละเขาเห็นว่าบางทีก็เอาของมาเตรียมของมาถวายใช่ไหมไม่เคยครับมาแต่มาเอาไปกินครับนี่ครับกำลังคือหนูมาเอาแต่ไปกินค่ะพอหนูเลิกงานมาทุ่มนึงหนูก็มาเพื่อมาล้างถ้วยล้างชามแล้วก็มาเลี้ยงหนูค่ะแล้วประมาณสักประมาณสองทุ่มอะค่ะก็จะกลับอันนี้มาสองทุ่มฝ่ายังไม่กลับเหรอสองทุ่มกว่าก็เนี่ยค่ะเตรียมตัวจะกลับแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเลี้ยงเสร็จนะคะเข้าไปดูข้างในได้เลยค่ะลองเชิญเข้าไปดูลองเข้าไปดูเข้าไปทำเล่นไหนหนูฮะเนี่ยยอมเข้าไปดูข้างในนี่มันคืออะไรครับยื้อยาแห้งกับอาหารอ๋อหนูมันกินหญ้าแห้งเหรอโยมเข้าไปดูข้างในมันควรมามืดนะเนี่ยอ้าวมากลางวันก็ไม่เจอไงเราจะบอกว่าที่เราเข้ามาในกุฏิเนี่ยคือเราเข้ามามาเลี้ยงหนูไว้ให้ใครครับไว้ตัวเองค่ะก็คือที่เป็นพี่น้องกับทางพระที่อยู่เป็นลูกพี่น้องกันนะคะ
ใช่ก็คือว่าที่บ้านมันไม่มีที่เลี้ยงตอนแรกก็เลี้ยงไม่กี่ตัวแล้วพอเขามีมาเยอะแล้วก็เลยทำไงจะไปปล่อยที่ไหนก็ไม่ได้ใช่ครับโทษทีนะพี่ตอนนี้เหมือนว่าคนในตอนในบริเวณนี้เขาบอกว่าตัวเราเองอ่ะมีการเข้ามาเหมือนแบบเสพเมถุนกับทางพระประมาณยังไงอะครับคือมีเพศสัมพันธ์นะโอ้ยถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์คงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่า7วันหนูก็ทำงาน7วันนะคะแล้วทำงานก็8โมงเช้าเลิกทุ่มหนึ่งเสร็จมีถุนก็โยเบะออกมาคุยข้างนอกมันในห้องอาตมาเลยเนี่ยแน่นอยู่เป็นไงครับกุฏิไงครับเส้นกระดูกมันเริ่มร้อนเลยเนี่ยเริ่มร้อนแล้วแค่ดูมีต้องเข้าอีกพฤติกรรมเขาเป็นไงมันมีคนร้องเรียนว่ามันมีผู้หญิงชาวประเภทสองมาอยู่กับเขาผมก็ไม่รู้นะเราเคยคุยกับเขาไหมเคยเราเจอบ่อยไหมผู้หญิงคนนี้ก็เจอบ่อยนะทำไมเขาไม่เคยเข้าใจแต่มันอยู่กับพระไงไม่ได้อยู่คือเขามาตอนเย็นเขาเลิกจากงานมาเนี่ยมาเวลาเนี้ยเหรอใช่ก็มาทำความสะอาดแล้วกลับทำไมไม่มาเวลาอื่นยังไม่เลิกงานแล้วมีความสัมพันธ์อะไรกันไม่รู้นี่ไม่รู้เขาไปนอนอะไรกันใครผู้หญิงที่อยู่ในห้องกับพระอ่ะผมไม่รู้เออเราตาไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นแต่ผมไม่เคยถามเออแล้วไม่รู้สึกว่าทำไมผู้หญิงมาอยู่ในห้องพระได้อ่ะครับผมก็ไม่เคยถามเขาเลยผมไม่เคยถามถามใครได้บ้างล่ะครับหลวงตาก็ต้องถามเจ้าของกุฏิใครอ่ะข้างล่างอ่ะเรามาถามก่อนผมรู้ประจักษ์แล้วว่าโยมที่มาเป็นอะไรกันถึงมาบ่อยถึงมาทุกวันมาไอ้นี่ไม่ทราบเป็นฟิวแฟนมันไอ้นี่ไม่ทราบแล้วพฤติกรรมของพระรู้สึกยังไงก็ปกติปกติเนี่ยแล้วพอดีมีคนแจ้งมาค่ะก็เลยอยากทราบว่าในมุมมองของท่านคิดว่ามันเหมาะไหมอันนี้ก็ต้องดูว่าเขามาในฐานะอะไรแต่ท่านนี้มันเป็นสาวสองก็ดูว่าอยู่ดึกไหมอะไรไหมกันทีเห็นเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยธรรมดาเห็นเขาบอกว่ามาทุกวันคือมาแล้วก็กลับหรือว่ามาแล้วมาครั้งก็กลับนะก็เห็นก็กลับทุกวันน่ะไม่มีใครมาค้างหรอใครอย่าเอาผู้หญิงมาค้างพุทธิค่ะเขาเป็นผู้หญิงอะไรเขามาอยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วครับเองเมื่อกี้เขาก็กลับมั่งบางมีค้างด้วยเหรอครับแล้วเขามีแบบเหมือนเป็นแฟนกันนั่นเองเป็นแฟนกันเลยเขาอ้างว่าเป็นพี่น้องแต่ถึงเวลาเขาดูบัตรเขาว่าตระกูลไม่เหมือนกันแปลกเข้ามาค้างบ่อยไหมจ้าเข้ามาค้างนี่บ่อยไหมพี่ผมที่ผมเนี่ยที่ผมเหวเลยเขาก็มาทุกวันแล้วเขามาค้างคืนไหมอันนี้ผมไม่ทราบเพราะแต่มีคนเห็นเขาออกตอนเช้าด้วยอ่ะเหรออันนี้ผมรายละเอียดผมไม่รู้เพราะว่าจริงๆนี่เขาไม่ได้สูงสิงนะเขาไม่สูงสิงกับใครอ๋อเขาไม่สูงสิงแม่ของหลวงพี่อ่ะเป็นน้องของแม่เขาเมื่อกี้พี่บอกว่าแม่พี่กับแม่พระเป็นพี่น้องกันเหรอครับใช่เมื่อกี้ผมถามพระเขาบอกว่าแม่เขากับแม่พี่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ